วันนี้มาอัปเดตนะครับของการปลูกแตงโมนะครับแล้วก็มีการสังเกตว่าทํายังไงนะครับให้ต้นแตงโมของเรานะครับลูกโตลูกใหญ่ได้มีปัจจัยอะไรบ้างนะครับปัจจัยหลักๆคือมาจากการผสมอาหารแตงโมมาจากการสะสมอาหารนะครับไม่ว่าจะสะสมไว้กับยอดลำต้นนะครับแล้วก็ใบก็จะเขียวไม่พอต้องหนาด้วยนะฮะอันนี้คือการสะสมอาหารเพื่ออะไรเพื่อไปดึงลูกบางท่านนะฮะพี่น้องของเรานะครับปลูกแล้วเขียวอยู่ตอนปลูกพอมีลูกทำไมใบถึงไม่เขียวแล้วใบเหลืองแล้วเริ่มเป็นโรคแล้วคิดง่ายๆนะครับต้นแตงโมก็เปรียบเสมือนคนที่เขากำลังท้องนะฮะคนกำลังท้องฮอร์โมนเขาปรับใหม่เปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเมื่อต้องดึงสารอาหารเนี่ยครับเพื่อมาเลี้ยงลูกแบบนี้ช่วงแรกๆอะฮะก็คือดึงไปทีนี้ร่างกายตัวเองก็ทรุดโทรมพอทรุดโทรมแมลงเข้ามาก็จะเป็นโรคได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเข้าใจยังทีนี้ถ้าใครที่ปลูกแล้วแค่เขียวนะครับแต่ไม่ได้หนาไม่ได้เข้มแบบนี้นะให้บำรุงนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือทางใบที่เคยแนะนำไปพี่น้องเอาให้ครบแล้วก็ทีนี้เขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะฮะแล้วก็เนี่ยครับใบก็ยังเขียวอยู่ทั้งช่วงที่ติดลูกนะครับถ้าแบบเราไม่ได้แบบว่าบำรุงแว้งแต่แรกนะฮะโอกาสที่จะใบเหลืองนะครับแล้วก็ติดไวรัสในช่วงนั้นน่ะมากนะฮะเพราะร่างกายเขาอ่อนแอคิดดูนะทุกใบเนี่ยที่เขามีเนี่ยเขาดึงสารอาหารนะครับหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงลูกเขาให้เติบใหญ่เนี่ยโอ้ก็เหมือนคนที่เป็นชาวนาเป็นคนโรงงานเนาะหาเงินเพื่อส่งลูกเรียนสูงๆอ่ะครับเขาก็จะดิ้นรนแค่ไหนก็คิดดูแต่ถ้าเขาสะสมเงินไว้มากนะครับในการเพื่อจะส่งลูกเรียนหนังสือเขาก็จะดูแลลูกเขาได้อย่างกับเช่นคนรวยที่เขาส่งลูกเขาเรียนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนสะสมอาหารจนเขามีเงินมีความมั่งคั่งมีรวยมีการที่จะส่งลูกเขาได้อย่างเงี้ยมันก็จะเปรียบเสมือนต้นแตงโมนะครับของแต่ละคนที่ปลูกของแต่ละคนถ้าคุณปลูกด้วยการไม่ให้ปุ๋ยไม่หาอาหารให้เขาอย่างเงี้ยต้นเขาก็ไม่ได้สะสมอาหารนะครับเปรียบเสมือนคนจนหรือว่าเปรียบเสมือนคนที่พอมีกลางๆนะครับเมื่อส่งลูกเขาเรียนเขาก็จะมีปัญหาพอมีผลกระทบในเรื่องธุรกิจนิดหน่อยก็จะทำให้ต้นตายหรือว่าเนี่ยเปรียบเทียบแบบเนี้ยนะฮะก็น่าจะพอเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อทีนี้นะครับมาดูลักษณะว่ายังไงเขาจะมีโอกาสเติบใหญ่หนึ่งยอดต้องอวบใหญ่นี่แหละยอดอยู่ตรงนี้นะครับอวบใหญ่แบบนี้ใบเขียวนะครับใบตกแบบนี้ใบตั้งไม่ได้นะครับใบตั้งนี่เกิดจากไวรัสนะครับแมลงปากกัดนะครับหรือว่าเป็นพิษนะครับแต่ว่าถ้าตกงอแบบนี้นะครับเป็นหวีขาวพี่น้องก็สันนิษฐานง่ายๆก็จะได้หาชีวภาพชีวพันธุ์มาจัดการตั้งแต่เนิ่นๆนะครับนี่นะฮะก็คือตอนที่เขาเป็นดอกก็คือเป็นดอกปกติแต่ถ้าคุณผสมเกสรไปแล้วคั่วเขาต้องยาวแบบนี้พี่น้องนี่เห็นไหมเนี่ยยาวแบบนี้แล้วก็มีไหมอันนี้ยาวแบบนี้นะครับถ้าคั่วยาวขนาดนี้นะครับก็คิดดูแล้วกันว่าถ้าลูกเล็กเท่านี้ก็คืออายคั่วเลยนะครับก็คือเขาวิเคราะห์แล้วว่าโอ้ตกพื้นแท้เขาคั่วเขาขาดนะครับไม่ใช่เขาวิเคราะห์แล้วว่าลูกเขาจะเจริญเติบโตได้แค่ไหนนะครับมีอาหารเท่าไหร่นะครับเหมือนคนเราที่ว่าเฮ้ยจะส่งลูกเรียนถึงปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่าเราแค่ม .6 ม .3 พอเพราะว่าเขาจะคำนวณปุ๊บทีนี้เขาก็ปุ๊บออกมาก็สรุปได้ง่ายๆว่าถ้าขั้วยาวแบบนี้ลูกเขาจะใหญ่นะครับในอนาคตลูกเขาจะใหญ่แน่นอนนะครับถ้าขั้วเล็กๆสั้นๆออกมาพร้อมๆเนี่ยก็จะไม่ดีนั่นเองเดี๋ยวพาดูแตงโมปิดท้ายอีกสัก 2-3 สายพันธุ์พอมาแปลงตรงนี้นะฮะก็แปลงเดียวกันนี่แหละก็คือจะเป็นตอร์ปิโดจะเป็นลักษณะแบบนี้ตอร์ปิโดจะมีทั้งขวานลูกและยังไม่แขวนนะครับเดี๋ยวก็จะช่วยกันกับเฮียตั้มฟาร์มสุขปุญซีนะครับมาแขวนลูกแตงโมให้ลอยฟ้าแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์จอมขวัญ นะฮะเมื่อลูกเขาอ่อนสีเขาจะเป็นแบบนี้พี่น้องก็คือเพิ่งผสมไป 2-3 วัน 3-4 วันนี่นะฮะส่วนที่เห็นตรงนี้ก็คือบรรยากาศมาอีกแล้วนะพึ่งมิ้มโอ้เต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่เห็นไหมพึ่งชาแนลโรงนะฮะนี่คือบรรยากาศของแปลงอินทรีย์นะครับโดยไม่ใช่สารเคมีก็จะมีโมเมนต์ที่ดีแบบนี้เนี่ยครับเริ่มโตแล้วนะฮะประมาณ6วันหรือ7วันก็จำไม่ได้เนี่ยฮะประมาณ 6-7 วันอะเชือกสีเหลืองนี่นะฮะก็คือเนี่ยถ้าแบบนี้ก็ถือว่าดีทั้งที่ยังไม่เข้าสีเนี่ยแต่ว่าลูกเขาเริ่มขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วนะฮะพี่คอยยังนี้อยู่ค
คือจะขยายได้มากแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นแตงโมยักษ์นะครับไม่รู้จะใหญ่ยักษ์หรือเปล่านี่นะฮะก็เริ่มได้ลุ้นกันแล้วนะฮะแบบนี้เลยไอ้ที่ว่าอยู่กับ20-30โลที่เขาขายพันกันอ่ะถ้าถูกลอกพันนะครับพี่น้องก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ไปกดติดตามไว้พี่น้องจะได้รู้ว่าเราจะโดนหลอกไปด้วยกันหรือเปล่านะครับถ้าโดนหลอกผมโดนหลอกคนเดียวแต่เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับแต่ว่าถ้าได้คุณก็จะเป็นประโยชน์ในการการันตีว่าสามารถปลูกแล้วใหญ่โตได้แค่ไหนได้จริงนะครับก็บรรยากาศแปลงก็จะประมาณนี้นะครับก็แขวนเริ่มเจริญเติบโตก็รอลุ้นกันว่าน้ำหนักนะครับการปลูกอินทรีย์ในระบบอินทรีย์นะครับจะโตเติบโตได้แค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอที่ผมเผยแพร่ไปจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นประโยชน์แต่ว่าเวลาน้อยอาจจะไม่ได้ตัดต่อคลิปนะครับจับมาถ่ายแล้วก็พูดสดๆตามความรู้ที่มีอยู่นะครับไม่ได้มีสคริปต์อะไรก็พูดออกมานะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สอบถามได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือจะแอดมาเป็นเพื่อนผมนะครับที่ Facebookเป็นภาษาไทยปอนเว้นวรรคฟาร์มิ่งไทยแลนด์เป็นภาษาไทยเด้อครับเด้อก็ยินดีมากครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันครับสวัสดีครับ